สวัสดีครับผมสุพจน์สินพงศ์นะครับวันนี้ขอแนะนำครับผมตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่า Microsoft Whiteboard นะครับแล้วก็ใช้กับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams นะฮะในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการประชุมออนไลน์นะครับปกติเราเรียนในห้องก็จะมีกระดาน Whiteboard ที่อาจารย์เขียนหน้าห้องแล้วก็ดูตามนะครับการประชุมที่ทำงานก็ในห้องประชุมก็จะมีไวท์บอร์ดนะฮะให้เราเขียนระดมความคิด brainstorming อะไรกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูครับว่า Microsoft Whiteboard คืออะไรนะครับ Microsoft Whiteboard นี่นะครับก็คือเป็นกระดานดิจิตอลนะครับที่เราสามารถใช้งานได้เลยที่ไหนฟรีนะฮะถ้าใช้มี account ตัว Office 365นะครับสามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานได้หลายรูปแบบนะฮะอันที่1ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดนะครับผมลงมาจากตัว Microsoft Store นะฮะของ Windows 10นะครับหรือว่าเข้าไปใน App Store ของ iOS นะฮะทั้ง iPhone iPad นะครับได้นะครับหรือกรณีหนึ่งก็คือนี้ครับเข้ามาตรงๆที่เว็บไซต์นะครับ URL whiteboard.microsoft.com ได้เลยนะฮะนี่คือเข้าตรงๆโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปนะฮะเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้ก็มีการทำงาน3อย่างนะฮะผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับผมผ่านทาง Windows 10 Store นะฮะแล้วก็ตัวApp Store ของ iOS นะครับทีนี้ไวท์บอร์ดมันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ฮะเราสามารถที่จะขีดเขียนบนจอสัมผัสเนี่ยฮะเป็นเครื่อง Surface ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์จอสัมผัสนะครับหรือว่าบนมือถือที่จอสัมผัสเนี่ยก็สามารถเขียนนะฮะเนี่ยทำโฟลชาร์ตนะฮะเขียนรูปร่างทำตารางทำต่างๆได้นะครับมีเทมเพลตนะฮะที่สร้างให้เราขึ้นมาจะทำ brainstorming ทำ SWOT analysis นะครับทำ persona builder ทำ design thinking ต่างเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยฮะสามารถเชิญคนเข้ามาทำร่วมกันได้เนี่ยเป็น100คนก็ได้นะครับผมเชิญผ่านอีเมลอะไรก็ได้ครับผมนะฮะผ่านไปหาเพื่อนที่เป็น Gmail Hotmail Yahoo ได้หมดนะฮะเขาก็จะเปิดผ่านเบราว์เซอร์เข้ามาหรือมีแอปก็เปิดผ่านแอปนะครับเข้ามาทำงานร่วมการเขียนด้วยกันอย่างนี้ได้นะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็จะออโต้เซฟนะครับแล้วก็แชร์ให้กับทุกคนที่ร่วมประชุมด้วยกันอยู่นะฮะโดยไม่ต้องมาตั้งถ่ายรูปแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้เงี้ยไม่ต้องนะครับผมแล้วก็สภาพการศึกษานะฮะก็คือเอามาใช้เรื่องการเรียนการสอนที่จะเหมาะมากตอนนี้คือทั้งการเรียนออนไลน์นะฮะ work at home work from home เนี่ยครับมันจะตอบโจทย์การที่เราทำงานเหมือนประหนึ่งว่าเราอยู่ที่ทำงานจริงๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าหน้าตาของเขานะฮะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับอันนี้ให้ดูตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราโหลดผ่านตัว Store นะครับผมอันนี้ตัว Windows Store ก่อนนะฮะผมเปิด Store นะครับแล้วก็สืบค้นนะครับผมตัว Microsoft Whiteboard นะครับก็จะเจอนี่ครับแอป Microsoft Whiteboard ขึ้นมานะครับก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ถ้าเกิดผมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวหน้าตาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตานี้เลยนะฮะนี่คือตัวแอปบน Windows 10นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบนเบราว์เซอร์นะครับหน้าตาเดียวกันเลยนะฮะทีนี้จุดเด่นตรงนี้ครับผมที่วันนี้พยายามจะโชว์ก็คือว่าเขาอินทิเกรตกับ Microsoft Teams ครับผมนะครับเวลาเราประชุมทีมเนี่ยออนไลน์หรือว่าการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็การจะแชร์เรื่องของไวท์บอร์ดให้ทุกคนมาระดมความคิดกันเนี่ยนะฮะเราก็กดปุ่มที่ปุ่มแชร์ถูกไหมครับนะกดปุ่มแชร์นะครับกดปุ่มแชร์แล้วนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีเห็นว่ามีแชร์เดสก์ท็อปใช่ไหมฮะแชร์เดสก์ท็อปก็คือจะเห็นหน้าจอเราทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราเปิดเพลงเปิดวิดีโอก็ให้ติ๊กถูกตรง include system audio ไว้ด้วยนะครับผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงเพลงนะฮะเสียงวิดีโอเรานะครับผมอันที่สองก็คือถ้าเกิดเราจะแชร์เป็น by application นี่ฮะลง windows นี่ครับ windows เขาก็จะเห็นเฉพาะแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับหรืออัปโหลด powerpoint ขึ้นไปนะฮะผู้ร่วมประชุมก็จะสามารถดาวน์โหลด powerpoint หรือว่าเปิดดูเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตรงนี้สำคัญเลยครับวันนี้นะครับก็คือมีไวท์บอร์ดครับผมนะฮะอินทิเกรตเข้ามาใน microsoft teams เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเปิดไวท์บอร์ดขึ้นมานะครับเขาก็จะโหลดขึ้นมาคนที่ประชุมอยู่ในห้อง microsoft teams ก็จะเห็นไวท์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปิด Open in App นะครับเพราะว่าบนเบราว์เซอร์ตรงนี้นะฮะหรือการประชุมทีมเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าในแอปจะมีเยอะมากนะครับผมอาจจะลองขออนุญาตเขียนตรงนี้ไปก่อนนะฮะอย่างเช่นว่าคำว่า Hi อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวผมลองไปเปิดที่แอปดูนะครับผมว่าในแอปเนี่ยนะครับจะโผล่มายังไงนะครับนี่คือที่แอปนี่ครับสร้างแล้วครับผมสีแดงๆนี่ฮะเร็วมากเลยฮะเรียลไทม์นะครับผมเนี่ยซิงค์กันมาเลยนะครับถ้าผมลองย่อดูนะฮะนี่คือถ้าเลื่อน1นิ้วนะฮะก็จะไปนะฮะเป็นไวท์บอร์ดที่พื้นที่ไม่จำกัดนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการบอกว่าให้เป็น ink to shape ink to table นี่ครับที่เราจะทำขึ้นมาได้นะสมมติลองทดสอบดูนะฮะเป็น ink to shape เป็นต่างๆปากกาสีฟ้าแล้วกันนะครับสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บปรับเห็นไหมฮะได้ตรงเลยใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะถ้าผมจะทำตารางนะครับผมทำสี่เหลี่ยมใหญ่หน่อยใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งช่องนะครับจะแบ่ง3ช่อง4ช่องก็ได้นะครับเข้ามาหมดเลยฮะแบ่งแนวนอนแนวตั้งนะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น ink to shape ink to table นะครับผมเดี๋ยวผมลองขยับเปลี่ยนที่อีกนิดนึงนะครับมาอีกที่นึงนะฮะลองปากกาอีกรอบนึงนะครับจะมีไม้บรรทัดเห็นไหมฮะถ้าเราไม้บรรทัดมาวางนะครับสมมติลองเอาปากกาสีลุ้งดูบ้างนะครับขีดเข้ามาเห็นไหมฮะเลื่อนตัวไม้บรรทัดใช่ไหมครับกี่องศาสมมติต้องการ37องศานะครับดันขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับเก็บไม้บรรทัดลงไปนะฮะอันนี้ก็สอนเด็กแบบมุมนี้มุมนั้นใช่ไหมฮะหรือว่าตรงนี้เขียนมามุมตรงข้ามเท่ากันตอนเนี้ยเด็กหลายคนเข้ามาช่วยกันเขียนได้อาจารย์เขียนโจทย์ต่างๆเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบนะฮะก็คือเราเลื่อนมานี่ครับขยับมาอีกนะฮะนี่คืออย่าบอกว่าไวท์บอร์ดนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะครับผมอาจจะว่าผมเขียนคำว่า hello ใช่ไหมฮะ hello นะฮะจะมีเครื่องมือพิเศษนะครับก็คือเรา select ตรงนี้นะครับแล้วก็กดให้เขาแปลงลายมือเรานี่นะครับเป็นหนังสือสวยๆได้เลยนะฮะ hello นะครับผมถัดมาก็จะมีเรื่องของการแปะนี่ครับตัว post it นะฮะเข้ามาปรับ post it ให้ใหญ่เล็กได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้นะครับว่าต้องการพิมพ์ว่าอะไรนะเขียนว่าอะไรก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถกดไลค์กดแรงต่างได้ครับปรับหมุนไปแปะตามที่ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเจ๋งๆนะฮะนี่ครับตัวไวท์บอร์ดแล้วก็สังเกตว่านี่คือทุกคนที่ประชุมมันอยู่จะเห็นหน้าตานี้นะครับถ้าเรากดบวกนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกครับผมนะฮะมีสติ๊กเกอร์นะครับมี Word Excel PowerPoint ต่างๆก็ได้แปะได้นะ PDF นะฮะตรงนี้สำคัญครับมีเทมเพลตนะครับทำ brainstorming นะครับกันบังใช่ไหมครับทำ SWOT analysis นะครับผมทำ project planning นะครับ problem solving ต่างๆเนี่ยฮะ weekly planner เนี่ยฮะ build persona นะครับผมสมมติเราทำการ build persona ครับก็กดปุ๊บนะครับเขาก็จะแปะมาให้นะฮะสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะขยับขยายตรงนี้นะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็พิมพ์เข้าไปดูนะฮะผมต้องการจะบวกเพิ่มก็แอดเข้าไปเห็นไหมฮะแอดตรงนี้นะครับทุกคนช่วยกันแอดให้หมดเลยนะฮะเนี่ยฮะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับแอด3อัน4อันเนี่ยครับอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับทำได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับถ้าเกิดผมลองเข้ามาอีกเครื่องนึงนะครับเข้ามาอีกเครื่องนึงนะฮะปึ๊บนะฮะเดี๋ยวต้องหาที่ให้กว้างขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้อีกเครื่องนึงนะครับในการขีดเขียนเข้ามาให้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเห็นว่าเรามีเรื่องของตัวหนังสือเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมฮะมีตัวกลมๆที่เป็น SS เนี่ยครับก็คือจะเป็นบอกว่ามีใครบ้างนะครับที่เข้ามานะฮะทุกคนที่เข้ามาเขียนก็จะมีตัวกลมๆขึ้นมานะครับนี่นะฮะออกมาเลยนะครับก็คือเป็นแบบเรียลไทม์นะครับผมตอนนี้ก็คือเขาสามารถที่จะขีดเขียนอะไรต่างๆนะครับวาดเป็นค่ะเป็นวิชวลโน้ตก็ได้นะฮะถ้าเกิดคนที่ชอบเขียนโน้ตต่างๆเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวไวท์บอร์ดจริงๆนะฮะที่คนเข้ามาช่วยกันเขียนนะครับถึงแม้ว่านี่ครับผมเขียนต่อกันมาเนี่ยหรือจะให้นักศึกษาผู้เรียนเนี่ยครับไปหามุมสักมุมนึงแล้วก็ระดมความคิดกันแต่ละคนนะฮะแต่คนก็วาดต่างคนต่างวาดเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะออโต้เซฟไว้ให้นะครับพอผมเซฟเอามาเนี่ยครับโปรแกรมก็ถูกเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะซิงค์ไปยังตัวขึ้นอื่นๆนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับก็จะซิงค์ขึ้นมาที่ตัวไวท์บอร์ดบนเว็บด้วยนะครับนี่ฮะก็คือตามมาหมดนะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับตัว Microsoft Whiteboard นะครับใช้งานควบคู่กับ Microsoft Teams ได้ด้วยนะครับผม
ก็ลองใช้กันดูนะครับอันนี้ฟรีเลยนะครับผมจากผมนะครับสุพจน์สินเนื้อพงนะครับ